นมปังไส้สังขยาไพพันร้านเราเนี่ยนะเริ่มทำตั้งแต่ปี14แต่ไม่ได้ทำขนมปังเริ่มแรกนะก็จะทำพวกขนมไทยๆก่อนทีนี้มันมีอยู่วันนึงเด็กๆอ่ะซื้อของหน้าร้านเขาก็บอกว่าทำไมป้าไม่ทำเป็นลูกๆใส่มีไส้ข้างในล่ะนี่เนี่ยความคิดของเด็กๆเราก็เลยลองทำตั้งแต่นั้นก็เลยเป็นขนมปังไส้สังขยามาจนทั้งทุกวันนี้แล้วพอเริ่มทำขนมปังเนี่ยคุณแม่เนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยคุณไพพันธ์เนี่ยนะก็ได้สูตรมาจากคือรู้จักฝรั่งคนหนึ่งจากออสเตรเลียก็สอนวิธีทำให้แล้วเราก็ปรับปรุงสูตรด้วยตัวเองด้วยจนกระทั่งมาทุกวันนี้ก็ได้เป็นแบบนี้เริ่มแรกก็จากผสมแป้งผสมแป้งตีแป้งให้ได้ที่เสร็จก็ตัดเป็นชิ้นๆแล้วปั้นแล้วเข้าตู้อบไอ้น้ำเพื่อให้มันขึ้นได้ที่แล้วเราก็อบพอเรากวนไส้ได้ที่เราก็เอามาฉีดเนื้อแป้งเราเนี่ยนะจะเหนียวนุ่มค่ะเพราะว่าเวลาเราใส่ไส้ร้อนๆเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ได้มันจะไม่ทะลุแล้วค้างคืนเนี่ยมันก็จะไม่เละไส้สังขยาเนี่ยเราใช้น้ำตาลตะโหนดน้ำตาลตะโหนดมันจะหวานนวลมันจะหวานละมุนน่ะมันไม่หวานแหลมร้านเราก็ตั้งอยู่ตรงหน้าธนาคารกรุงไทยนะคะระหว่างวงเวียนน้ำพุกับวงเวียนวิทยุอยู่กลางๆเลยค่ะจริงๆขนมปังไส้สังขยาเนี่ยมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของอุทัยไปแล้วอะค่ะก็เชิญชวนนะคะถ้าสมมุติว่ามาอุทัยก็ซื้อขนมปังไส้สังขยาได้เลยค่ะ